7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. ลมดีวันนี้มีเด็กเล่นว่าวเต็มเลยโอเคกลับบ้านกันดีกว่าเนาะอ้าว 10:30 แล้วเด็กเล่นว่าวฮะเด็กเล่นว่าวลมมันดีขนาดนั้นเลยเหรอวางเครื่องไว้ก่อนน่าจะดีนะโอ้พรุ่งนี้ลา1วันนะครับก็ไปทำวัคซีนให้ลูกน้อยพาลูกน้อยไปทำวัคซีนนั่นเองบิดลมแรงจริงๆเฮ้ยเราลืมถุงมือกันหรือเปล่ากี่ไม่มีถุงมือไม่ถนัดเลยเนาะเมื่อก่อนนะตอนที่ได้รถใหม่ๆเขาไม่อยากได้ถุงมือเลยใส่แล้วมันอึดอัดบิดก็ไม่ไปคือไม่ถนัดไปหมดเลยคือตอนนี้ดิถอดถุงมือออกกลายเป็นไม่ถนัดแทนแล้วงั้นเดี๋ยวนะไปข้างหน้าเดี๋ยวจอใส่ถุงมือกันเฮ้ยก็มีคนเข้ามาร่วมสนุกกันแล้วนะครับก็มีเวลาถึงวันที่5นะวันที่5น่าจะวันศุกร์ก็หวังว่าจะมีคนเข้ามาแต่ตอนนี้3คนนะเฮ้ยถ้ามันมีแค่3คนก็ได้กัน3คนนี้เลยนะก็ไม่แน่เนาะเผื่อมีคนคอมเมนต์แค่3คนผมก็ดีใจแล้วเอ้ยได้ครบเลย3คนบอกว่าจะมีคนมาแย่งชิงกันนะรางวัลมันไม่ค่อยน่าสนใจก็อย่างนี้แหละเนาะมันก็แค่สิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทนน้ำใจนะครับที่เข้ามากดถูกใจมันติดเอ้ยโหย่านี้ติดกางเกงนะเนี่ยถุงมือก่อนเปิดหมวกก่อนเฮ้ยหายใจไม่ออกตรงนี้เป็นที่ประจำที่ชอบจอดถุงมือแล้วค่อยถนัดหน่อยเมื่อก่อนนี้ไม่ใส่ถุงมือนี่ถนัดกว่าเดี๋ยวนี้ต้องใส่ถุงมือถึงจะถนัดก็ต้องใส่เคยชินแล้วเนาะวอร์มเครื่องกันไปก่อนนะครับเติม E85 นี่ขับ E85 นิ่งใจร้อนไม่ได้สตาร์ทปุ๊บบิดปุ๊บไม่ได้นะต้องไปเรื่อยๆก่อนแต่ช่วงนี้ผมก็ขับช้ามาหลายวันแล้วค่อยไปโอ้ยโหครับไอ้เจ้ามอเตอร์ไซค์นี่ไปโอ้มีจุกบ้างเล็กน้อยอ
ล้อแม็กนี่มันจะดุ้งง่ายไหมวะตกหลุมหลายรอบแล้วเราตกทีก็ตกแรงซะด้วยก็เมื่อเช้าก็ไม่ได้ทำคลิปคลิปเลยนะก็เหนื่อยไม่ใช่หรอกเมื่อเช้าก็ตื่นสายหลายหลายอย่างนะครับคลิปของเมื่อวานก็เพิ่งลงเมื่อเช้ามันค้างคากันก็เลยพักก่อนทำถี่ๆก็ไม่ดีแต่อะไรวะวันนี้ก็อ่านนะที่คอมเมนต์มาในเพจในแฟนเพจนะใน Facebook อ่ะก็ไอเดียดีนะครับเดี๋ยวผมรอรับฟังไอเดียต่อไปเยอะเลยผมชอบนะและให้ได้ผมมีไอเดียทำอะไรขึ้นเยอะเลยก็อยากที่จริงผมก็อยากออกคลิปนะยังมีพี่คนนึงบอกเขาอยากออกคลิปผมเนี่ยก็อยากออกคลิปเหมือนกันเต็มคงแบบไปเช้ายินกลับอาจจะได้นะสักวันนึงเดี๋ยวผมลองหาเวลาดูไปคนเดียวไหมเพราะว่าผมก็ไม่มีเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์นะอาจจะไปทริปใกล้ๆนะนครนายกดีไหมใกล้บ้านดีเดี๋ยวลองดูโอ้โหผ่าไฟแดงฮะนักศึกษาด้วยด้านหลังอนาคตของชาติแรงแรงปะอ๋อนี่ครับ KR เดี๋ยวก่อนรอผมความร้อนขึ้น1 4 ขีดก่อนนะโอ้นี่ค่อยซัดช่วงนี้ก็ขับชิวๆกันอย่ามีใครพาแล้วเว้ยโอเคไปเราเร่งความร้อนให้ถึง4 ขีดกันดีกว่าตามพี่ไปสถานีทำแล้วก็พี่บอกให้ผมแต่งสไตล์ทัวริงนะนี่ผมอ่าน3คอมเมนต์แรกเลยนะผมดีใจนะอีกคอมเมนต์แรกอะไรวะลืมแล้วจำได้ว่ามีสไตล์ทัวริงเนี่ยอันหนึ่งครับพาเที่ยวอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งขออภัยด้วยจำไม่ได้ผมความจำประทองนะก็ไงอ่ะที่จริงเราไม่ควรพูดเนาะเดี๋ยวเอ้ยทำให้เขาดีใจว่าเราชอบแล้วยังผลงานตัดสินคือวันศุกร์นะครับก็ผมทำสายทัวริงอยู่แล้วแหละเพราะผมชอบแนวนี้เนาะแต่สายทัวร์ลิงก็แรงได้ใช่ไหมไม่ผิดใช่ไหมแรงและแช่ยาวๆใช่ไหมก็คือทัวร์ลิงเนาะหรือจริงๆก็อยากแว้นเหมือนกันนะอยากเป็นแว้นทัวร์ลิงอ่ะจะทำยังไงดีเนาะจะเป็นแว้นทัวร์ลิงต้องท่อดังวะแว้นเนี่ยใส่ดันโลผมไอ้ดันโลนี่ผมไม่เข้าใจนะว่ามันเป็นยังไงใส่ดันโลคือลากยาวๆไปคิดเป็นกิโลอย่างนี้เหรอหรือยังไงผมยังไม่เข้าใจกับศัพท์นี้นะสายดันโลเนี่ยคือขนาดผมเคยดูแล้วเขาพูดประมาณออกแนวทัวริงแหละทางแบบเด็กภาคใต้อะไรเงี้ยเขาขี่ยาวๆดันโลยาวๆรถวิ่งแรงแล้วก็ไม่พังด้วยอะไรเงี้ยผมอาจจะชอบแนวนั้นก็ได้เนาะอาจจะใช้แนวนั้นหรือเปล่าที่เขาเรียกว่าดันโลนะแต่เห็นพวกนั้นเขาก็บอกว่าดันโลไม่แน่ใจก็นั่นคือแบบนั้นหรือเปล่าจุกๆค่อยๆก่อนตรงนี้วันนี้เราไปทางไหนดี 4:40 ไปดอนเมืองไหมคิดถึงเท่าไหร่ว่าจะไปนานเนาะ
มีอาการปวดหัวไส้ซ้อนนะครับเป็นไรวะโอ้ยหรือว่าเข้าโค้งแรงไปไม่เป็นไรทนได้อยู่คือผมร่างกายไม่แข็งแรงนะก็ตกบ่ายมาก็จะมีอาการปวดหัวตอนบ่ายไม่รู้เป็นอะไรแล้ววัดระดับน้ำตาลก็จะตกต่ำกว่าปกติเป็นเบาหวานหรือเปล่าวะเออเบาหวานก็คือเบาเรื่องหวานหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีซะหน่อยละมี2อาการเนี่ยผมถึงอยากออกกำลังกายนะครับเนี่ยแล้วพอผมออกกำลังกายวันนึงพอมาอีกวันนึงผมก็จะมีอาการปวดหัวตอนเย็นนะแล้วทำให้ผมออกกำลังกายไม่ค่อยได้นี่ก็มีอีกหนึ่งปัญหาที่แบบมันขัดใจผมเหลือเกินนะยังไงเราก็ต้องพยายามทำนะตั้งใจไว้แล้วนะแต่เมื่อคืนนี้แอบกินเบคอนนะตัดคลิปไปกินเบคอนแต่ไม่เยอะไอ้ก้อนนิดเดียวก้อนเล็กๆจากปึกใหญ่ผมหั่นมาแค่ประมาณ 5% เท่านั้นเองแล้วก็มาย่างกับกระทะไร้น้ำมันให้แห้งนะครับน้ำมันออกนะมันก็กรอบๆกินชิวๆไปกินไปทำไปมันเพลินดีโอ้ยฝุ่นควันโอ้โหทำอะไรรถดินเลยฝุ่นขนาดนี้ติดแล้วโอ้หมดเกิดไปดอนเมืองดีไหมเนี่ยน่าจะดีนะวันนี้หายจากดอนเมืองไปนานนะเพราะว่าจริงไปทางนู้นดูไม่เสียเวลาดีอ่ะหรือไปทางเดิมอ่ะดูไม่เสียเวลาดีเพราะดอนเมืองผมขี้เกียจเลาะเหมือนเลือดขาวเลยยังบัตรอะไรว่ายังบัตรอยู่เลยเวสป้าเวสป้านี่เขาเป็นสี่จังหวะตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยรู้ตัวทิ้งก็เป็นสี่จังหวะไปแล้วนะสมัยก่อนยังเสียงป้อ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 งอยู่เลยเสียงเหมือนโอเคเลยยังป้อ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 งเดี๋ยวนี้เป็นสี่จังหวะไปซะละวันนี้เราบอกเราจะไปดอนเมืองป้าป้าป้าดอนเมืองก็ดอนเมืองเนาะวันนี้จะไปทางนี้ไม่ได้มานานแล้วเนาะไปกินเมซอนดีไหมเติมน้ำมันดิเฮ้ยเพิ่งเติมเลยเติมไป220บาทตอนนี้วิ่งไป100โลเหลือครึ่งถังนะวันนั้นมี20อยู่นิดหน่อยก็ลองดูครับว่า200เติมวันละ100นะเติมไป2วันวันละ100วันแรก101วันที่220ใช่มั้ยก็ประมาณ220ก็วิ่งไปแล้ว160 100กิโล106กิโล106กิโลเมตรอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้เหม็นมากเล้งบอกว่ายังเหลืออีก165กิโลนะก็คงถึงนะอัตราสิ้นเปลืองผมก็ยังอยู่ที่ 30.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะก็ถือว่าปกติแล้วรถพอทราบวันนี้แหละเนาะเมื่อก่อนผมทำได้เยอะกว่านี้นะถ้าจำไม่ผิดไม่รู้หลังๆมาเป็นที่อะไรแล้วที่บอกว่าจะไปซื้อเม็ดผมก็ยังไม่ได้ไปสักทีนะมันอยู่คนละเส้นทางที่จะต้องไปผมก็เลยไม่ได้ไปซื้อเม็ดสักทีอุณหภูมิขึ้น4ขีดแล้วอ
แต่ตะกี้ตอนบิดมาตอน103รู้สึกว่าคันเร่งที่เหลือบิดแล้วมันไม่มีแรงผลักดันเลยอ่ะเหมือนบิดเปล่าๆรถมันก็สุดแค่นั้นให้เป็นอะไรรถเรามีแรงแค่นี้วะเป็นอะไรหนึ่งหาวเนี่ยแดดร้อนเดี๋ยวตรงไปดิรีบกลับถึงบ้านนี่ไหมเพราะว่ากล้องมันหักแล้วเนี่ยขากล้องหักสองข้างเลยที่ยึดอ่ะวันนี้ผมต้องไปแปลงกล้องอีกทำหักสองข้างไม่รู้จะหลุดตอนไหนเนี่ยขี่ไปหลุดแล้วทำไงวะเนี่ยโอ้ไฟแดงงามเลยนี่เวป้าไม่ใช่นะแกนฟีลาโน่เขียวแล้วมาเราไปดำเนินนี่แหละเราบอกว่าจะไปทางนี้ก็ไปนะขี่แบบนุ่มนวลนะมีน้ำมูกนิดหน่อยมาต่อมีน้ำมูกต้องหายปอดหรือเปล่าน่าเป็น PCX ก่อนใหม่จริงๆก็ไปได้นะมันไม่ชินละสนุกดีนะได้มุดๆหน่อยตะกี้โอ้ยยังไม่จุดฟาดไข่อยู่ดีนะฟอซ่ามันนุ่มจริงไหมเนี่ยมันรู้สึกจุกๆไข่หรือไข่บวมโอ้โหมือขาวมากหน้าสวยมากวะเฮ้ยเรานี่เดี๋ยวนี้เลอะเทอะแล้วเนี่ยคิดเป็นไก่ไม่มีอะไรหรอกนะผมก็แกล้งพูดไปเรามีครอบครัวแล้วรักครอบครัวไม่มองกันเลยหรอกนะชอบแซวเล่นไปครับคุยเล่นๆกันไปนะโอ้ไม่เจอมอไซค์เลยเส้นเนี้ยดูไม่เจอมอไซค์เลยอ่ะโอ้รถแต่รถยนต์เยอะไปหมดเลยโอ้วันนี้แปลกว่าเราไม่ได้พับกระจกเลยนะลุยแหลกเลยลืมไปเลยเนี่ยว่าต้องพับกระจกแล้วเนี่ยไม่พับไม่เพิ่มละตรงซ้ายนะขาเยขาเยขาเย็นขาเยแดดร้อนจอดทำอะไรกันน่าจะลอยตูดกันนะเราก็ต้องระวังปวดหัวอีกแล้วมีการปวดหัวเข้ามาอีกแล้วก็เถื่อนโอ้โหเหี้ยกระแทกท้องสุดเลยโอ้กระแทกโอ้นี่เอาทรายจากทะเลมาทั้งมั้งเนี่ยมันเยอะจริงๆสเปลทรายไปไหนขนาดนี้ทุนมหาศาลจริงๆนะตรงนี้มาสร้างเป็นอะไรฮะไม่มีเสาเข็มเว้ยลานจอดรถเหรอเป็นไปได้นะไอ้แอร์หลอกตัวจี๊ดเว้ย
เฮ้ยตามสิงเปล่าสิงเปล่าสิงให้ดูหน่อยอย่ากำเบรกดิขี่ไปเดี๋ยวเบียดเราอีกอะไรวะเราไปดีกว่าก็ร่วมเล่นเกมกันได้เยอะนะครับก็ทบทวนรางวัลอีกครั้งหนึ่งก็ผมจะให้ถามท่านนะครับที่ผมชื่นชอบคอมเมนต์ของท่านยกขึ้นมาแล้วผมก็จะทำด้วยทำตามคอมเมนต์ที่คุณบอกนะก็พยายามจะทำให้ได้ให้ดีด้วยแล้วก็ของที่ให้ก็ตั้งใจให้เต็มที่หรือของเราจะน้อยนิดแต่ก็ตั้งใจให้นะให้จากใจเลยโอ้ยเอ๊ะเออมันอีกดีไหมเนี่ยยังดีว่ะเออพูดถึงเรื่องทัวริงนะเอ้ยอะไรวะมันมุกแบงมาหาเราโอ้ยโกรธโดดแล้วกันเลยเบรกไม่ทันแล้วนะดูรถหลังเออไปไหนดีวะไปเช้าเย็นกลับเอ้ยหรือเราตั้งกลุ่มกันไหมไปทัวริงกันไปเที่ยวกันแบบทริปเล็กๆไปกลุ่มเล็กๆพอไปกินข้าวแล้วก็กลับอย่างเงี้ยไหมดีไหมเออแต่ตอนนี้ที่ผมอยากทำเป็นอย่างที่สองแล้วนอกจากแจกของรางวัลผมอยากทำสติกเกอร์แบบสติกเกอร์ผมอ่ะเอออยากแจกอ่ะอยากแจกแต่ไม่มีปัญญาทำอ่ะไอ้เขาทำกันยังไงวะเฮียเป็นสายไอทีเฮียอะไรทำอะไรไม่ได้วะเนี่ยบางทีเราสายไอทีก็จริงแต่เราก็ไม่ได้เก่งเรื่องพวกนี้นะซอฟต์แวร์นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรคืออะไรว่าต้องใช้อะไรทำยังไงบางทีก็โอ้โหผมก็ตามยุคไม่ทันนะเออยอมรับว่าเริ่มจะแก่แล้วมั้งก็อยากทำสติกเกอร์ออกมาแบบไอ้เท่ๆหน่อยอ่ะเออเดี๋ยวไว้ค่อยแบบกลางปีไหมว่าจะประกวดสติกเกอร์ไหมออกแบบลวดลายช่องเรา KPV เออผมจะไม่ต้องทำเองไงดีไหมฉลาดไหมแล้วก็เอามาแล้วก็ดัดแปลงเสริมเติมแต่งหน่อยหรือเอาอย่างนั้นเลยก็ได้นะเฮ้ยใส่เครดิตให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดีไหมเดี๋ยวรอจำนวนคนเยอะๆก่อนโอ้ตอนนี้300คนเหมือน 300,000 คนเลยขอไป300คนนี่ขอดูเราจริงๆกี่คนวะเนี่ยบางคนอาจจะเบื่อไปแล้วก็ได้พูดแล้วเศร้านะเพราะว่าผมก็อยากให้ยอด Subscribe มันไม่ลดลงอ่ะมันก็มีลดลงบ้างก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะว่ามีคนทั้งชอบเราแล้วเบื่อเราแล้วก็ไม่ชอบเราตามนั้นครับก็ยังถือคอนเซปต์เดิมคือผมก็ทำไว้นี่แหละทำไปเรื่อยๆทำสิ่งที่เราชอบมันก็ต้องมีคนที่เราคนที่ชอบเหมือนเราบ้างแหละเนาะเออประมาณนั้นมีนกพิราบมาทำอะไรกันตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวชนเฮ้เฮ้เฮ้มาทำอะไรกันวะเยอะแยะแต่ว่าตรงนี้ต้องมีคนให้เข้ามาแน่นอนนี่ไงเออทั้งหมาทั้งนกพิราบเฮ้ยทำไมรอบขึ้นไปแล้วก็ฟาดลงมาอ่ะ
ับกันเยอะเหลือเกินผมไปก่อนนะเอ้ตรงนี้ก็ขยายทางผ่านจริงนะเนี่ยน่าจะล่ะเป็นไปได้เลยเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัวเป็นอะไรเนี่ยนี่ไม่ได้พกตังค์มาด้วยนะไม่งั้นนะถ้าเจอรถทุเรียนจะแวะซื้อซะหน่อยน่าเสียดายเดี๋ยวตอนเย็นต้องมาออกมาตามล่าทุเรียนเดี๋ยวไหมโอ้ยเออพูดถึงเรื่องสติ๊กเกอร์ที่จะทำใครพอมีความรู้ก็บอกผมได้นะว่าใช้อะไรทำดีเอาแนวไหนเดียนแนวซิ่งๆเหรอที่เอาโทโบเอาอะไรมารวมๆกันเป็นเทพภาพเท่ๆอย่างนั้นน่ะเหรอก็ได้นะหรือใครจะออกแบบให้ผมเลยก็ได้นะถ้ามีความสามารถผมไม่มีความสามารถพอนะดูจากคลิปวิดีโอผมก็รู้ผมไม่ได้ใส่เอฟเฟคอะไรมากมายเลยนะผมทำได้แค่พอทำได้นะก็เอาเนื้อๆเนี่ยเนื้อเน้นๆ น่ะใส่เข้าไปเลยไม่ตัดเติมแต่งอะไรเท่าไหร่เอ้ยเสียงอะไรวะไม่ใช่เสียงรถคันนี้เสียงเรือเอ้ยเสียงรถไฟใช่ไหมไม่แอร์ล็อกมาชิดซ้ายเลยเฮ้ยแข่งกับรถไฟไหมอ๋อไอ้ทางเอ้ยแข่งกับรถไฟเนื้อทางไม่ดีเฮ้ยแซงแล้วนะเฮ้ยแซงแล้วนะเฮ้ยมาโอ้ตัดแล้วเออความรู้สึกคือวิ่งคู่กับรถไฟมันก็อย่างนี้เองเหมือนในหนังเลยฮะทางไม่ดีเลยนี่แหละผมไม่ค่อยอยากมาแล้วเสียเวลาแล้วไหนจะรถไฟไหนจะทางต้องมุดไปมุดมาน่ารำคาญแล้ววิ่งตรงๆทางนู้นดีกว่าโอ้เสร็จแล้วโชคดีไปฮัลโหลโอ้โอ้ยจะขึ้นสะพานยูเทิร์นเลยด้านอยู่ซ้ายสุดน่ากลัวจริงๆพวกนี้โอ้ยทำไมมีอาการปวดหัวอย่างนี้วะวันนี้เดินเข้าออกห้องแอร์ทั้งวันโคตรร้อนเลยอ่ะอากาศร้อนแล้วอ่ะผมก็ไม่ได้กระแดะอะไรนะก็ยังว่าทำงานเลยอยู่แต่ในห้องแอร์ต้องเดินเข้าเดินออกนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะร้อนๆแล้วหนาวเขาจะป่วยแล้วนะซึ่งต้องเบรกใช่ไหมรอพี่คิดเขานำโอ้ยข้างหน้าเราเพียบเลยยังไงไอซิ่งฮะเอฟไอซิ่งโอ้เบรกน่ากลัวด้วยเบรกน่ากลัวด้วยตายแล้วเบรกเงี้ยจะชนตูดเราสิเราค่อยๆไปของเราดีกว่าเนี่ยหนึ่งไม่อยากมาอยากวิ่งข้างในอย่างเลยแต่ก็กลัวโดนจับอีกวิ่งตรงนี้แหละเราทางคู่ขนานเหม็นควันโคตรซิ่งๆแต่เราซิ่งนะโอ้โหใจร้อนแล้วไปแล้ว
แล้วคันนี้อะไรเนี่ยโหหวานเจี๊ยบเลยก็มีทั้งเย็นเจี๊ยบทั้งร้อนเจี๊ยบนะไอ้ข้างในเขาวิ่งกันได้คิวเลยเว้ยเว้ยเดี๋ยวนี้ตำรวจไม่จับแล้วหลังตั้งแต่เลือกตั้งเนี่ยปล่อยเหรอสังเกตดูตั้งแต่เริ่มหาเสียงเนี่ยไม่มีใครจับเลยอ่ะไม่แปลกว่ะหรือเขากำลังหาเสียงอยู่ต้องให้คนเข้าไปใช้ได้เงี้ยเหรอเกี่ยวปะวะไม่รู้เหมือนกันนะแต่สังเกตดูนะตั้งแต่ตอนที่เริ่มหาเสียงผมก็ไม่เห็นจะมีใครมาจับเลยนะทุกทีนี่โอ้โหเข้มงวดไปไหนมีทุกวันน่ะมาก่อน4โมงเย็นนี้เจอแน่นอนแต่หรือว่าเรามาช้านะนี่ก็5โมงแล้วเขาว่าจะเลิกจับแล้วว่ะเป็นไปได้เมื่อก่อนเราหนีงานเราบ่อยก็เลยเห็นบ่อยก็ อาจจะมาไม่ตรงเวลานะ28.5ไม่เห็นมองไม่เห็นนะหาไม่เจอหาไม่เจอโอ้ยข้างหน้าแซ่บแซ่บแซ่บเขียนว่าแซ่บนะไฟท้ายแซ่บโอ้ยขันหูขันหูดีนะที่ว่าด้านทางข้างในโอ้โหแป๊บนึงนะจะอ้วกโหเวียนหัวขนาดนั้นแล้วหรอวะเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเป็นไรวะโอ้เปิดรับลมหน่อยนะมีเสียงลมหน่อยไม่ไหวจะเป็นลมครับเกิดอะไรขึ้นวะหิวข้าวแน่เลยวันเช้าไม่ได้กินข้าวผมกินตอนเที่ยงก็ข้าวหมูแดงจานเดียวแล้วก็ยาวเลยเนี่ยหมดแรงจริงนะเฮ้ยเป็นขนาดนั้นเลยหรอวะไม่รู้หายใจไม่ได้แล้วโอ้ยเหม็นเกิดอะไรขึ้นวันนี้อยู่ๆเหม็นเวียนหัวเลยอ่ะเฮ้ยโอเคค่อยไปค่อยๆไปไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะอยู่วื้นเลยตะกี้แบบจะอ้วกหรือจะเวียนหัวไม่รู้แต่ความรู้สึกแบบนั้นแหละสวยนิดหน่อยเดี๋ยวก็ถึงแล้วเนาะสงสัยร่างกายเราอ่อนแรงมากเกินไปนี่ช่างมันเถอะผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะร่างกายไม่แข็งแรงตอนสมัยเด็กๆนะขนาดผมอยู่ม .1 ม .2 เลยก่อนที่ผมจะไปเรียนว่ายน้ำแล้วผมโคตรอ่อนแอพอถึงกีฬาสีแต่ละปีนะผมก็จะต้องไปเดินพาเลทใช่ไหมก็แปลกเว้ยผมอะเดินกับคนอื่นเพื่อนคนอื่นเขาอะได้ไม่เตะไม่ครบรอบนะรอบสองรอบอะไรเงี้ยเราสนามฟุตบอลอะผมจะเป็นลมเว้ยแบบไอ้นี่เลยแบบดาวเห็นสีฟ้าเหลืองเลยเห็นดาวเลยต้องแบบลงไปนั่งเลยอ่ะบางทีต้องเดินเกาะเพื่อนไปอ่ะแบบฟ้าเหลืองๆนะเดินเกาะไปผมฝืนแบบโอ้โหต้องฝืนสุดๆอ่ะดีที่ไม่เคยเป็นลมพับไปนะเนี่ยแบบหน้าซีดมือเย็นแล้วแค่เดินพาเลทอ่ะมันไม่น่าเหนื่อยอ่ะถูกไหมแล้วผมเป็นทุกปีอ่ะตั้งแต่ม .1 ยันม .3 อ่ะผมเคยเป็นไรวะแต่พอจบม .3 เอ้ยต้องม .3 มั้งช่วงม .3 ที่ผมว่าไปวิ่งไปอยู่สัตหีบนะครับอยู่กับน้าเป็นทหารก็ได้เรียนว่ายน้ำก็อยู่ช่วงซัมเมอร์ไอ้ช่วงฮอลิเดย์น่าจะเป็นฮอลิเดย์ก็คือปิดเทอมนะช่วงปิดเทอมแต่วันเดือนกว่าก็วิ่ง9กิโลต่อวันก็ใช้เวลาสักอาทิตย์นึงมันก่อนจะชิน9กิโลต่อวันเนี่ยแล้วก็ว่ายน้ำตั้งแต่โหน่าสนใจอีกแล้วก็ตั้งแต่ขาลงหัวเข่าเลยนะเอ้ยไม่ใช่ตั้งแต่เช้าสายๆไปน้าเขาจะไปส่งแต่เช้าเขาจะยืดเส้นยืดสายยัน10โมงอ่ะสัก9โมงสักชั่วโมงเนี่ยยืดสาย8โมงครึ่ง9โมงเนี่ยยืดเส้นเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะลงสระน้ำได้
ก็เรียนว่ายน้ำทุกท่าเลยอาจารย์ที่สอนก็จะเป็นมนุษย์กบนะครับมาสอนให้ไม่เป็นของค่ายทหารเลยก็นั่นแหละเราพอบ่ายมาผมก็ไปวิ่งที่หนองตะเคียนมั้งหนองอะไรนี่แหละประมาณ9กิโลรอบละ3กิโลอ่ะวิ่ง3รอบอ่ะครับเออก็นั่นแหละก็บางวันอาจจะเหนื่อยบ้างก็มีโกงบ้างวิ่ง2รอบพอก็ทำให้ผมมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเยอะตอนนั้นอ่ะบึกบึนเลยจากไอ้ขี้ก้างอ่ะกลายเป็นบึกบึนเลยอ่ะเมื่อก่อนผมหอมก้างเหมือนคนติดยาเลยนะก็จะขาวๆหน่อยนะฮะโอ้โหขอเละหน่อยได้ไหมไม่เขาไม่แซงเราวะเราอุตส่าห์ขับอยู่ตรงรถกระบะนะโอ้เห็นไหมครับบางทีเปลี่ยนไปขี่แซดบ้างดีกว่าไหมฮะดูสาวจะซ้อนดีนะอย่าเลยขับฟอร์ซ่านี่แหละเสียงแป๊บๆไปเออถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยลืมเลยเสียสมาธิหมดว่ะไปให้ไปก่อนครับชอบให้ไปก่อนอยู่แล้วเผื่อจะมีแบบเฮ้ยลมแรงกระชากกระโปรงปิวขึ้นมาอย่างเงี้ยว้าวว้าวเลยไม่มีลุ้นมั้งไม่มีเลยนะแล้วต่อเราไปไหนต่อไหนออกทะเลไปเนี่ยอยู่สัตหีบแล้วออกทะเลง่ายก็นั่นแหละก็หนึ่งเดือนเต็มที่แบบสุดแสนจะทรมานนะตอนเป็นเด็กก็ไม่รู้หรอกมันก็ทรมานแต่ก็สนุกรวมๆกันไปครับบางทีก็ร้องไห้อยากกลับบ้านเลยนะบางทีก็เหนื่อยเพราะว่ามันหลายอย่างนะตอนนั้นไปฝึกคือว่ายน้ำเสร็จวิ่งเสร็จคือช่วงไหนวะเออว่ายน้ำเสร็จปุ๊บพอช่วงบ่ายกลับมาก็จะมาคัดหนังสือเขียนหนังสือนะพักผ่อนแล้วก็ต้องเขียนหนังสืออ่ะแล้วก็ต้องกินถั่วเลยนะถั่วโก๋แก่ปะที่เป็นกระป๋องกลมๆสมัยก่อนอะคือกินต้องกินเยอะมากอะเพื่อเอาโปรตีนสร้างกล้ามเนื้อเออขนาดนั้นเลยนะคือแบบจริงจังมากอะแล้วก็ไปวิ่งกลับมาเออต้องคัดหนังสือเนี่ยเหนื่อยต้องคัดหนังสือด้วยเขียนเยอะมากแล้วภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องเขียนเพื่อให้ฝึกการเรียนด้วยเออแล้วก็เสร็จปุ๊บก็บ่ายก็ไปวิ่งกลับมาก็ยกเวทเป็นขอนไม้หนัก9กิโลไม่ได้เวทธรรมดาคือวิ่งเสร็จแล้วก็ห้ามหยุดเลยนะต้องเดินอีกนะครับเดินอีกเป็นกิโลอ่ะคือต้องเดินค่อยๆวอร์มร่างกายให้จนคูลดาวน์ลงอ่ะแบบค่อยๆจริงๆอ่ะแล้วก็มายืดเส้นอีกโหมันเป็นอะไรที่แบบมันมีวินัยนะเอาจริงๆมันก็ดีครับมันมีทำให้ผมมีวินัยขึ้นเยอะแต่ก็ได้สักแป๊บหนึ่งก็เหมือนเดิมแต่ก็ดีตรงที่ว่าผมกลับกลายเป็นคนชอบว่ายน้ำชอบเล่นน้ำไปเลยนะโหไปครั้งแรกคือแบบไม่เป็นในท่าหมายก็ไม่ได้นะเกาะขอบสระอย่างเดียวอ่ะเรียนภายในเดือนเดียวนี่ผมได้ทั้งหมด4ท่าเลยนะก็มีฟรีสไตล์แล้วก็กบแล้วก็กันเชียงแล้วก็ผีเสื้อนะแต่ตอนนี้ผีเสื้อก็เหลือแต่ตัวนอนแล้วปีกหักไปแล้วเอาไม่ขึ้นแล้วนะต้องมีกล้ามที่หน้าอกดีๆจริงๆถ้าเล่นผีเสื้อเนี่ยต้องใช้แรงตรงหน้าอกเยอะโอ้ยทุเรียนเฮ้ยน่าสนใจไม่ได้เอาตังค์มาสักสิโอเคก็นั่นแหละตอนนั้นผมก็สุขภาพแข็งแรงแต่ตัวนะตอนขึ้นปวช.จบม.3แล้วขึ้นปวช.นั่นแหละถูกแล้วตอนจบม.3แหละไปฝึกพอขึ้นปวช.มาตัวดำปี้เลยว่ายน้ำกลางวันไม่ดำก็แปลกแล้วนะคนดำอยู่แล้วอ่ะก็กลายเป็นดำปี้เลยเราเปิดไฟเลี้ยวค้างวันนี้
กว่าจะกลับเข้ามาขาวแล้วก็มากลับฮอตเหมือนเดิมนี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะไอฮอตเรื่องอะไรนะไม่บอกแล้วกันสมัยก่อนก็มีบ้างนิดหน่อยติดไปรวมไม่เยอะไม่เยอะถ้าเทียบกับพวกเพื่อนผมนะผมไม่น้อยเรื่องสาวๆน้อยผมน้อยสุดละมีติดไปรวมบ้างเล็กน้อยเนี่ยมีอีกเยอะนะมีเรื่องให้เล่าอีกเยอะแต่นึกไม่ออกว่ะเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันวันนี้เป็นเรื่องผมเคยแข็งแรงมาก่อนนะเมื่อก่อนผมผอมเป็นขี้ก้างเลยนะผอมแบบผอมแห้งเลยอะติดกระดูกเลยนะก็จะทำขึ้นมาตอนนี้ก็น้ำหนัก100 กว่าโลแล้วมันเป็นอะไรที่ภูมิใจมากเลยคนไม่รู้หรอกผอมแล้วมาอ้วนมันดีใจแค่ไหนอะเมื่อก่อนผมกินมีแต่คนว่าเอ้ยกินยังไงก็ไม่ผอมไม่อ้วนนี่ผมบอกกูจะทำให้ดูจะกินให้อ้วนให้ดูกินกินนอนๆเงี้ยอ้วนดิแบบซี่ขนมปังแบบซี่ขนมปังอะนมขวด20 บาทขวดนึงกระโดกเลยแบบซี่กินมาทุกวันเลยนั่นกินทุกพร้อมข้าวตอนเย็นผมจะกลับเลิกเรียนมาบ่ายเนาะบ่าย 3 บ่าย 4แล้วสั่งข้าวไข่เจียวหมูสับพร้อมแบบซี่1ขวดกินอย่างเงี้ยทุกวัน3 ปีแบบส่วนใหญ่นะมีบางวันที่ไม่ได้กินเมื่อก่อนก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเช่นเคยทุกวันแล้วไปกินร้านเดิมทุกวันคือชอบมากเลยไข่เจียวเขาแบบทอดไม่เหมือนที่ไหนอะทุกวันนี้ยังหาแบบนั้นไม่ได้อะคือทอดแบบกลมๆเล็กๆแต่แน่นปึกกรอบหมูมันพูดยากอะฝีมือจริงกินไข่เจียวกับซอสพริกนะซอสพริกต้องแบบซอสพริกถูกๆนะซอสพริกแพงๆไม่อร่อยนะแต่ถูกมากมันจะไม่อร่อยดีกว่าไอ้ตาพริกนั่นก็พอได้พอได้นั่นแหละแล้วก็แป๊บซี่ขวดนึงสมัยก่อนโอ้โหทับเดียวครับบึกเลยแต่ผมอ้วนจริงๆคือตอนอยู่มหาลัยนะอยู่มหาลัยนี่ก็คือช่วงนั้นนี่ขี้เกียจเรียนแล้วมีก็ไม่ค่อยได้ไปเรียนหรอกก็กินกับนอนกินกันอยู่ห้องกินข้าวเสร็จก็นอนแฟนเอาไข่มาให้แผงนึงผมก็ทอดไข่กินอย่างเดียวอ้วนดีน้ำมันทั้งนั้นแล้วอายุก็เริ่มเยอะแล้ว20 กว่าแล้วเริ่มการเผาผลาญมันก็น้อยลงอ้วนครับอ้วนขึ้นจริงๆครับจริงจริงจังในช่วงนั้นแหละคือเปลี่ยนไซส์ทุกเทอมอะเสื้อจากใส่ชุดเท่ๆใส่ไซส์สลิมไซส์เข้ารูปกลายเป็นโอ้โหต้องใส่เบอร์เบลเลอร์เลยโอเควันนี้เราคุยกันยาวเลยเป็นเรื่องไรสาระไปหมดเลยนะก็เป็นอะไรไม่รู้มันอยู่ในหัวเอาออกมาบ้างเผื่อมันจะลบล้างไปบ้างนะความคงจำบางทีมันก็ไม่ได้อยากจำเยอะโอเคเดินทางวันนี้ก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วอย่าลืมไปเล่นเกมกันด้วยนะเข้าไปดูคลิปที่แล้วนะครับ EP ที่342เข้าไปเล่นกันครับอยากแจกอยากแจกโอเควันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายร้อนขึ้นไฟเป็นไรวะเนี่ยหิวข้าวเหรอป่วยๆไหนวะ